ือช่วงอยากกินต้องได้กินค่ะเป็นช่วงพิเศษนะคะที่การให้คุณผู้ชมจากทางบ้านเนี่ยนะคะมากิน1เมนูพิเศษกับการค่ะแล้ววันนี้ร้าน The Hen and the Egg เนี่ยนะคะก็ได้เตรียมเมนูพิเศษไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีครับเกมครับตุลาการศรีบดีนะครับอายุ22ปีนะครับตอนนี้เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับคณะเทศศาสตร์ครับอาหารอร่อยนะครับคือถ้าเราได้ทานปุ๊บมันทำให้เราแบบฟินมากนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีมากที่เกมได้มาทานอาหารกับรายการผู้มีส่วนลดความอ้วนนะครับความสุขที่ได้กินอาหารอร่อยนะครับของเกมก็คืออาหารที่รสชาติดีนะครับแล้วก็คือกินแล้วมีความสุขกินแล้วฟินอย่างเงี้ยครับคือความสุขของเกมจริงๆเลยครับน้องเกมคะเมนูพิเศษของทางร้าน The Hen and the Egg ของเราเนี่ยคือไข่กระทะทรงเครื่องค่ะเฮ้ยว้าวกระทะหนักมากอะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มากินไข่กระทะรู้สึกดีมากเลยนะครับแบบเป็นอาหารที่เหมือนว่าจะมีโปรตีนมากดีไหมคะดูหน้าตาดีไหมคะหน้าตาดีมากไปถึงชมใช่ไหมไม่ใช่เอาไว้ชมไข่ค่ะก็คิดว่ารสชาติมันน่าจะเป็นยังไงดูจากหน้าตาน่าจะเป็นไข่มาทรงเครื่องครับคือมีทั้งทุกรสนะครับมีทั้งหวานเผ็ดแล้วก็ความอร่อยอยู่ในเมนูนี้ครับฮะตื่นเต้นแล้วเนี่ยตื่นเต้นแล้วเนี่ยไม่ต้องตื่นเต้นค่ะรู้ว่าสวยนิดนึงชมตัวเองทำไมกินกันดีกว่าแต่ว่าก่อนจะกินเนี่ยเราต้องมีแบบเราต้องมีคอนเซ็ปต์ว่าต้องทำหน้าตาที่อยากกินที่สุดด้วยค่ะอ๋อครับทำใจตรงนี้เลย1 2 3เฮ้ยแต่กินอย่างนี้มากอันนี้คือยอมจริงอ่ะปกติแบบคนมารายการก็ทำกันแบบเฮ้ยน่ารักน่ารักนี่อยากกินจริงอ่ะโอเคนะคะเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะไข่กระทะนะคะไข่ดีคะคือเชฟที่นี่นะคะคือเป็นเชฟที่เขาทำอาหารแบบเขาทำอาหารเก่งมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าวัตถุดิบหรือวิธีการทำเนี่ยจะแบบพิถีพิถันมากจริงอยากให้ลองชิมเนื้อไข่แบบเบาๆค่อยๆชิมกาเชื่อว่ามันจะไม่คาวเหมือนที่อื่นครับนะคะต้องลองแล้วครับลองนะคะนี่ชิมนะคะอร่อยมากครับอร่อยเนาะอร่อยมากเลยครับทรงเครื่องมากมากจริงเมื่อกี้บอกให้ชิมไข่แต่พี่กินแซลมอนไปทั้งชิ้นเลยนะใช่ค่ะเมื่อกี้ให้ชิมไข่แล้วที่นึงแซลมอนอะไรอย่างน้องเลย รู้สึกยังไงคะที่ได้เลือกมากินอาหารด้วยกันวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้เลือกมากินอาหารที่ร้านนี้กับพี่บอกันนะครับว้าวเรียกพี่โฟกัสด้วยนะคะรู้สึกเหมือนเราเป็นเพื่อนกันนะเราแบบเฮ้ยแกว่ารสชาติเป็นไงวะก็อร่อยละนี่เห็นไหมเพื่อนกันแดดร้อนจังเลยเฮ้ยดูชายทะเลนั่นสิรู้สึกยังไงจริงนะตอนเนี้ยหูอะไรเนี่ยหมวกอะไรใหญ่ขนาดนี้เนาะอยู่ในที่ร่มด้วยนะแต่ใส่หมวกใหญ่เชียวว่าพี่เหรอไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ว่านะคะเรากินกันต่อค่ะเคยกินไข่กระทะมาก่อนไหมเคยนะครับไปกินตามแบบตามตลาดนัดตามแบบรถไฟอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอได้มาลองชิมแบบไข่กระทะแบบฝีมือแบบจากเชฟจริงๆเนี่ยรู้สึกยังไงมันแตกต่างมากครับจากอาหารตามตลาดนัดเนี่ยครับคือแล้วมาเจอแบบนี้คืออันนี้แบบเต็มไปด้วยเครื่องแบบแน่น
แน่นๆมากครับเข้าไปแล้วแตกเขาจะแบบพลาดแตกพลาดขนาดนั้นเลยเหมือนเป็นฮอร์โมนอะไรเงี้ยเหรอแบบวู้อย่างเงี้ยเออดีมันเหมือนจะอธิบายให้เข้าใจคือว่ามันจะเป็นแบบว่ารสชาติคือมันจะแบบด้วยความที่เชฟเป็นเชฟจริงๆเขาจะแบบว่ามันจะกลมกล่อมแล้วก็จะไม่ได้ใช้แบบพวกซอสหรืออะไรที่มันแบบมีความเค็มขนาดนั้นแต่คืออันนี้มันแบบรสชาติมันแบบพอดีกันอะเนาะความคาวก็ไม่มีใช่มันจะหวานจะเค็มจะอะไรอย่างเงี้ยมีหลายรสชาติอยู่ในนี้มากต้องกินเข้าไปแล้วแสดงถึงรสชาติที่แบบมันออกมาทางนอกจอโอ้กลมกล่อมบีกลมกล่อมกว่านี้มากนะกลมกล่อมกว่านี้กลมกล่อมกว่านี้ทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันทุกเมนูทุกคำทุกความอร่อยนะคะทั้งหมดในวันนี้คือรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะรายการกินอาหารยั่วคนนอนดึกค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมกินเมนูพิเศษกับกันเนี่ยนะคะก็ร่วมสนุกได้ที่แฟนเพจพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนเลยค่ะสำหรับวันนี้กัดนะคะแล้วก็เกมขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยลดความอ้วนกันเนาะใช่ครับกินต่อค่ะกินเข้าไปเลย